ป้ายยาไอเทมผิวแทนชิมเมอร์ออยล์ผิวแทนผิวแทนไม่ต้องไปอาบแดดกันน้ำกันเหงื่อติดทนลงทะเลแล้วก็ไม่หมดฉันไม่ได้คอนเฟิร์มมีคนมาคอนเฟิร์มในคอมเมนต์ใน TikTok ชอบอ่ะด่ากันหนูด่าอะไรไม่ทางแล้วนะอ๋อสลายเห็นปะลงแล้วผิวแบบสวัสดีทุกคนวันนี้เต้มาป้ายยาเร็วๆกับชิมเมอร์ออยล์ของมาดูมดูมาทุกคนก็คือตั้งแต่เมษาปีที่แล้วอะที่เต้รีวิวลงใน TikTok ไปอะตะกร้าแตกของหมดฉ่ำปีนี้ก็กลับมาอีกรอบนึงครับกับเมษาก็ป้ายยากันเลยแบบเร็วๆรัวๆเพราะว่าเต้ลงคลิปสั้นใน TikTok ไปแล้วทุกคนให้ความสนใจมากๆยอดวิวแตกอีกเช่นเคยก็คราวนี้ก็คือมาป้ายยาใน YouTube สำหรับใครที่อยากได้แบบชิมเมอร์ออยล์ทาไปเล่นน้ำทาไปสงกรานต์แบบผิวแทนฉ่ำๆซัมเมอร์นี่เต้นแนะนำเลยเพราะว่าเป็นชิมเมอร์ออยล์ที่ราคาจึ้งมากทาได้แบบไม่ต้องเสียดายแล้วมันทนน้ำในระดับหนึ่งถึงแม้แบบมันไม่ได้ทนแบบวอเตอร์พรูฟ24ชั่วโมงเนาะแต่ก็ถือว่าทนน้ำในระดับหนึ่งทาไปเล่นทะเลคือแบบลงผิวลงอะไรแล้วแบบถ่ายรูปได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปอาบแดด ก็คือแต่เขาไม่ได้ทำให้สีผิวของเรามันเข้มขึ้นถาวร นะทุกคนมาแค่แบบชั่วคราวเท่านั้นคือทาปุ๊บถ่ายอาบน้ำหลุดหมดหมดไหมหมดตัวมาดูมดูมาทุกคนเขาจะมี2สีด้วยกันก็คือเป็นสีแทนกับสีโรสโกหรืออะไรชิมเมอร์สักอย่างตัวเนี้ยจะเป็นแบบกลิตเตอร์ฉ่ำๆรัวๆส่วนตัวเนี้ยจะเป็นแบบทำให้ผิวแคลดูเข้มขึ้นไม่ได้โกหกดูยอดวิว 500,000 ก็คือแบบขายไปหลายขวดมากๆจนตะกร้าแตกจนตอนเนี้ยเขากลับมาแล้วก็อยากจะมาแจ้งข่าวเพื่อนๆทุกคนว่าตะกร้ากลับมาแล้วก็ให้กดใน TikTok จะส่งเร็วที่สุดนะทุกคนจะสวอทให้ดูคร่าวๆนะทุกคนอันนี้ไปเติมแสงมาจำลองแดดเพราะตอนนี้แดดมันตกไปไหนไม่รู้นี่เพิ่งคิดได้ว่าเดี๋ยวเรามาอัดคลิปยาวๆใน YouTube ให้เพื่อนๆไปแบบจะได้ดูง่ายๆเนาะขอแบบลงน้อยๆพอเพราะว่าอ่ะสีมันจะประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือแสงมันจะไปเทให้ดูทั้งแขนนี่เห็นปะพิกเมนต์เขาเจ้มจนมากอ่ะถ้าแบบเจอแดดเข้าไปอ่ะอันนี้คือแบบเห็นปะโหจากไม่มีจนมีสีมันเข้มขนาดนี้เลยอ่ะแล้วแบบเวลาอยู่กลางแดดคือถ่ายรูปมาสวยมากแค่นี้แหละอยากจะพรีเซนต์แค่นี้แหละว่ามันทาผิวแล้วแบบถ่ายรูปสวยมากได้เห็นหลายคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเขาไม่ได้ทนน้ำในระดับหนึ่งเขาทนถึงแบบลงไปเล่นทะเลแล้วก็ยังติดผิวอ่ะแต่เราต้องใช้ให้ถูกต้องนะหมายถึงว่าทาลงผิวให้เขาเซตก่อนไม่ใช่ทาแบบเนี้ยแล้วไปเล่นน้ำหลุดแน่นอนเพราะว่ามันยังไม่เซตกับผิวเลยอ่ะ before after เป็นไงแล้วกลิ่นก็หอมนะยังใช้ได้นานนะนี่เต้ก็ใช้มานานแล้วเห็นปะยังไม่พร่องเลยอ่ะแล้วไปทะเลก็แบบทาทีไรถ่ายรูปสวยทุกทีมีแต่คนทักว่าแบบทำอะไรผิวสวยมากนี่แหละทาชิมเมอร์ออยล์แล้วก็ถ่ายรูปจบส่วนอันต่อไปทุกคนมันเป็นชิมเมอร์ธรรมดาตัวนี้ก็จะแบบนิ่งความวิบปั๊บตลับเมตรถูกเลยคราวนี้โอ้ยเห็นปะอึ๊บอันนี้จะแบบไม่มีสีแต่เวลาทาแล้วอะผิวมันจะฉ่ำแบบมีกลิตเตอร์เห็นปะการเล่นแสงตัวเนี้ยเต้รู้สึกว่าตัวเนี้ยหอมกว่าแล้วเหมือนแบบเป็นชิมเมอร์เบาๆทาผิวอันนี้จะมีความแบบกลิตเตอร์เบาๆยิบวิบวิบปั๊บตลับเมตรอันนี้ก็คือแบบจะมีกลิตเตอร์แล้วก็จะได้สีด้วยเดี๋ยวตัดภาพไปที่ทะเลให้ดูว่าเวลาไปเจอแดดจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะมาทาชิมเมอร์ออยล์ตัวดังที่ทุกคนเบิ้ลเบอร์กันเดี๋ยวมาทาให้ดูว่ามันได้ผลลัพธ์ยังไงวันนี้จะลองกับหนุ่มผิวสีมีขนแล้วก็มีรอยสักด้วยอ๋อสวยนี่พิกเมนต์แน่นมากเห็นปะลงแล้วผิวแบบฉ่ำมาวสวยทันทีผิวดูเข้มขึ้นเทียบแขนข้างหนึ่งที่ไม่ได้ทำเป็นไงทุกคนต้องตำปะต้องตำแล้วดีอ่ะต้องล้างตัวสิหลังไม่ต้องทาหลังไหม้เชียวไหม้ปะหลังไหม้หรอหลังดูไม่ไหม้เหมือนกันนะในอันหลังนี่เดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนนี่นะครับเป็นไงตัวนี้เห็นชัดปะตรงนี้ใช่ได้ทาไหมทาดิทาดิทาดิลงผิวแล้วแบบแค่ทาแค่เนี้ยทุกคนก็ต้องตำแล้วอะ
เห็นแล้วแสงเล่นแล้วแบบต้องตำแล้วอ่ะอือเทียบกันท่านที่ทาแล้วแต่ยังไม่ทาแต่ว่าต้องระมัดระวังเสื้อขาวสีขาวด้วยนะไปดูว่าข้างล่างไม่ค่อยมีอ่ะเพราะมันเนียนแล้วเออถ้ามันแค่แบบไม่ค่อยมีอ่ะเสื้อหันหลังมาสิเบื้องขาแล้วหนูขาอีกเบื้องขาแล้วนะเพื่อนเลยเพื่อนปะเพื่อนต้องไหนขามันเป็นแบบมันก็ตบเรื่องนี้หรอใช่ไหมถ่ายรูปสวยแล้วแค่นี้หรอดูดิดูในกล้องดิต้องเอาไอโฟนเธอถ่ายกันเลยปะเออปะเป็นไงเวลาไปใช้กลางทะเลจริงๆแล้วมันพร้อมใช้งานจริงๆไหมบอกแล้วว่าแบบมันซึ้งจริงอะไรจริงไม่งั้นเต้นมันมาเล่าจริงๆอ่ะจะทำคลิป YouTube ตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่เอิ้นของเขาหมดกลัวทำออกมาแล้วมันหาซื้อไม่ได้อ่ะแล้วทุกคนก็จะมาลุมด่าดีซีเต้เนาะแบบรีวิวอะไรที่มันไม่มีขายอ่ะรีวิวให้ทุกคนอยากได้แล้วมันไม่มีขายอ่ะแต่ตอนนี้นะครับเขามีนะก็กดได้เดี๋ยวเต้จะทิ้งรายละเอียดไปข้างล่างนะคะและนี่ก็คือชิมเมอร์ออยล์ผิวแทนที่เต้แนะนำในปีนี้แล้วก็ยังไม่มีตัวไหนมาทดแทนมาดูมๆได้นะคนเพราะว่าเหมือนแบบราคามันจึ้งด้วยแล้วเป็นแบรนด์ไทยด้วยมันหาซื้อง่ายมันไม่ต้องพรีออเดอร์แล้วมันทาแล้วมันได้สีผิวที่แบบพร้อมถ่ายรูปเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะก็มาป้ายยาการคลิปนี้ก็คือ no spon นะทุกคนเขาไม่ได้จ้างแล้วก็มีทั้งซื้อเองแล้วก็เขาก็ส่งมาเป็นกิฟต์ให้ด้วยเนาะแต่เหมือนแบรนด์ไม่ได้ส่งนะเป็นตัวแทนอ่ะส่งมากิฟต์ขวดนึงเนาะแบรนด์ไม่ได้จ้างแบรนด์ไม่ได้ส่งมาให้แบรนด์ไม่ได้สปอนเซอร์แต่เหมือนตัวแทนอ่ะเขาส่งมาเป็นกิฟต์ขวดนึง2ขวดดิส่งมา2ขวดฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรก็จะบอกตรงๆว่าทุกคนจะแบบจะไม่อ้อมจะไม่ใช่แบบมาถูกจ้างแล้วให้พูดว่าไม่ได้จ้างอะไรเงี้ยเต้จะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะราคาดีด้วยจึงด้วยคุณภาพเลิศด้วยมีใครลองใช้แล้วชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์บอกต่อนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ารับชมด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้เต้รีวิวตัวไหนนะครับก็แนะนำถึงเข้ามาได้นะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายมาจูมจูมมาจูมจูมมาจูมจูมทนน้ำจนแบบต้องร้องขอชีวิตอะทนแบบอาบน้ำไม่ออกกิฟเตอร์ติดผิวไป 2-3 วันอะต้องล้างและขัดตัวดีๆทุกคน